สะเทือนโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวเมื่อรุ่นน้องคนสนิทของโตโน่จากเวทีเดอะสตาร์หมอฤทธิ์นายแพทย์เรืองฤทธิ์สิริพานิชนักร้องและนักแสดงออกมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวฤทธิ์เรืองฤทธิ์ S โดยฝากแง่คิด2ประการเพื่อให้โครงการ One Man and the River ของโตโน่มีคนไม่เห็นด้วยน้อยลงสนั่นโซเชียลหลังหมอฤทธิ์ทวิตฝากข้อคิดโตโน่ทำชาวเน็ตถกสนั่นดันแฮชแท็กหมอฤทธิ์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์สะเทือนโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวเมื่อรุ่นน้องคนสนิทของโตโน่จากเวทีเดอะสตาร์หมอฤทธิ์นายแพทย์เรืองฤทธิ์สิริพานิชนักร้องและนักแสดงออกมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวฤทธิ์เรืองฤทธิ์เอสโดยฝากแง่คิด2ประการเพื่อให้โครงการ One Man and the River ของโตโน่มีคนไม่เห็นด้วยน้อยลงและทำให้โครงการมีเหตุสมควรมากขึ้นโดยทันทีที่หมอฤทธิ์ออกมาทวิตก็ส่งผลให้เกิดทัวร์ลงและดราม่าทันทีโดยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านแนวคิดของหมอฤทธิ์จนทำให้แฮชแท็กหมอฤทธิ์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในอันดับที่2นำแฮชแท็กโตโน่ภาคินซึ่งอยู่ในอันดับที่3โดยฝ่ายที่เห็นต่างมองว่าอดีตที่ผ่านมาหมอฤทธิ์ใช้ตะกะเดียวกับโตโน่หรือเปล่าหมอฤทธิ์ใช้เงิน100ล้านในวันเดียวเหนื่อยไหมตอนหมอฤทธิ์บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลบางกรวยใช้ตะกะเดียวกับโตโน่หรือเปล่าเงินเพิ่งว่ายน้ำมาเหนื่อยจะเตือนทำไมไม่คุยกันหลังใหม่มาโพสต์ให้ทัวร์ลงเพื่อนตัวเองทำไมความเป็นมนุษย์ยังเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าขณะที่ฝ่ายสนับสนุนหมอฤทธิ์พยายามออกมาชี้แจงถึงเจตนาดีของหมอฤทธิ์ที่ต้องการให้แก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาพร้อมระบุด้วยว่าหมอฤทธิ์เคยช่วยประชาชนมากมายในช่วงโควิดและน้ำท่วมไม่ควรต้องมาเจอการโดนด่าและดูเหมือนฝ่ายสนับสนุนแนวคิดหมอฤทธิ์จะมีมากกว่าฝ่ายที่เห็นต่างด้วยอาทิช่วยชีวิตคนไว้เยอะอดหลับอดนอนใช้เงินตัวเองซื้อยาฟาวิมาให้ผู้ป่วยที่เป็นโควิดเปิดรับบริจาคยาอาหารแห้งส่วนที่เหลือจากการช่วยผู้ป่วยก็เอาไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปล.ก่อนจะด่าหมอฤทธิ์ควรอ่านให้ครบทุกตัวอักษรและใช้ความรู้ด้านภาษาไทยตีความให้ดีสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอได้ชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำข้าทนไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน